จะดีแค่ไหนถ้าหากว่าตอนที่เราอยู่นอกบ้านเนี่ยแต่ว่าเราต้องการที่จะเรียกใช้ไฟล์บางไฟล์ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ที่บ้านของเราแล้วเราก็สั่งเปิดคอมส่งไฟล์มาได้ทุกที่ทุกเวลาเรากับโทนี่สตาร์กเรียกใช้จาวิสยังไงอย่างนั้นน่ะประมาณว่าใช้โทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสั่งเปิดคอมที่บ้านในขณะที่เรานั่งอยู่ในคอฟฟี่ช็อปถึงแม้ว่าในยุคนี้หลายๆคนอาจจะเซฟงานใส่ในระบบคลาวด์แทน external hard disk แล้วก็สามารถที่จะเรียกใช้ไฟล์ด้วยคอมพิวเตอร์หลายๆเครื่องที่ซิงกันอยู่ได้อย่างต่อเนื่องทุกที่ทุกเวลาแต่ใช่ว่าวิธีการนี้จะสะดวกเสมอไปสำหรับในบางอาชีพอย่างเช่นมีเดียครีเอเตอร์ทั้งหลายที่ทำงานกับไฟล์ใหญ่ๆตลอดเวลาอย่างเช่นไฟล์วิดีโอก็ยังต้องอาศัย external hard disk เพื่อถ่ายโอนงานจากเครื่องหนึ่งไปอีกเครื่องหนึ่งและอีกเหตุผลที่สำคัญคืออินเทอร์เน็ตระดับกิกะบิตยังไม่มีให้บริการครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ในโลกอีกเหตุผลก็คือคลาวด์ไดรฟ์ต่างๆเนี่ยยังมีราคาที่ค่อนข้างแพงในระดับหลายเทราไบต์สำหรับคนที่ทำงานอยู่ที่บ้านอาจจะมีบางวันที่คุณนั้นอะโชคร้ายลืมเซฟงานใส่ external hard disk ออกไปในวันที่มีนัดพรีเซนต์งานกับลูกค้าเอาไว้ไปนึกขึ้นได้ก็กลับตัวไม่ทันแล้วล่ะจะทำยังไงดีจะวานให้ใครส่งงานมาให้ได้ล่ะแม่หรอหรือว่าถ้าไม่มีคนอยู่ที่บ้านจะขับรถกลับไปเอาก็คงจะไม่ทันแล้วล่ะหลายๆคนจะหาคำตอบว่าจะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงดีวันนี้เราอาจจะช่วยคุณได้เรามีทางแก้พิเศษที่จะมานำเสนอเราเรียกฟังก์ชันนี้ว่าWake Online บวกกับ Remote Desktop การจะใช้ฟังก์ชัน Wake Online หรือว่าการสั่งปลุกคอมพิวเตอร์ภายในวง LAN เดียวกันมีเงื่อนไขที่สำคัญอยู่3อย่างนั่นก็คือข้อแรกคอมที่คุณใช้ทำงานนั้นจะต้องต่อสาย LAN เท่านั้นจะต่อกับกิกะบิตสวิตช์หรืออาจจะต่อตรงกับเราเตอร์ตัวหลักในบ้านเลยก็ได้นะจะต่อกับ Wi-Fi ไม่ได้เพราะว่าเราจะต้องอาศัยความสามารถของการ์ด LAN ในการสั่งเปิดคอมก็ต่อมาการ์ด LAN ของคุณจะต้องซัพพอร์ตฟังก์ชัน Wake Online ด้วยซึ่งคอมรุ่นใหม่ๆสมัยนี้มักจะมีฟังก์ชันนี้ติดมาด้วยแล้วจะรู้ได้ยังไงแล้วว่ามีหรือไม่มีก็ต้องลองดูก่อนถ้าไม่มีก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่เรามีทางแก้ให้เดี๋ยวไปพูดในช่วงท้ายและข้อสุดท้ายคอมที่คุณใช้ทำงานนั้นจะต้องอาศัยคอมอีกเครื่องหนึ่งเป็นตัวมาสเตอร์เอาไว้สั่งเปิดซึ่งคอมเครื่องนั้นจะต้องเปิดสแตนด์บายตลอดเวลาซึ่งถ้าคุณมีคอมที่ไม่ใช้แล้วหรือว่ามีโน้ตบุ๊กที่ไม่ใช้แล้วก็มาใช้ทำตัวมาสเตอร์ได้นะแต่ในที่นี้เราเลือกใช้มินิ PC นั่นก็เพราะว่ามันจะกินไฟน้อยมากๆแค่สักติดวัตต์เท่านั้นเองและมันก็มีราคาถูกตั้งแต่ 2,000 บาทไปจนถึงหลักหมื่นอย่างเช่นเครื่องที่เราซื้อมาเนี่ยมันราคา 3,000 บาทมีให้เลือกหลากหลายรุ่นแล้วก็มีขายอยู่ทั่วไปแนะนำให้คุณเลือกใช้มินิ PC ที่มีแรมไม่ต่ำกว่า 4 กิกและ CPU ขั้นต่ำเป็น Celeron ขึ้นไปอย่าให้ต่ำกว่านี้นะเพราะมันจะช้าเกินไปแนะนำให้ซื้อในราคาประมาณนี้เพราะถ้าซื้อมาใช้งานแค่นี้แพงกว่านี้จะไม่คุ้มแล้วอีกอย่างคือเอาไว้เปิดตลอดทั้งวันทั้งคืนถ้ามันพังก็จะได้ไม่ต้องเสียดายมากยังไงล่ะแต่เปิดมันไปเถอะมันไม่พังง่ายๆหรอกเครื่องนี้เปิดมาเป็นปีแล้วก็ยังดีอยู่เลยนะและที่สำคัญต้องใช้ระบบปฏิบัติการ Windows ด้วยและต่อสาย LAN หรือว่า Wi-Fi ก็ได้ถ้าต่อ Wi-Fi จะต้อง connect กับเราเตอร์ตัวหลักเท่านั้นนะมันถึงจะส่งคำสั่งเปิดคอมตัวอื่นได้ยังไงล่ะเริ่มกันด้วย PC เครื่องหลักถ้าเป็น Windows 10คลิกขวาที่ปุ่ม Start แล้วไปที่ Device Manager มองเห็นไหมอ่ะขออภัยนะพอดีจอละเอียดไปหน่อยแล้วก็ขออภัยที่สำเนียงมันดัดจริตไปหน่อยนะพอดีว่าจบมาจากดาวอังคารขยาย Network Adapters แล้วหาชื่อรุ่นการ์ด LAN ของเราสังเกตดูนะมันจะมีคำว่า Ethernet อยู่ด้วยคลิกขวาแล้วก็เลือก Properties แล้วไปที่ Advanced ฝั่งซ้ายเลื่อนลงมาหา Wake on Magic Packetคลิกซ้ายทีนึงแล้วดูที่ฝั่งขวาตรง Value ตั้งเป็น Enable เสร็จแล้วอย่าเพิ่งปิดนะไปต่อที่ Power Management แล้วก็ติ๊กถูกอีก2ตัวเนี้ย Allow the computer to turn this device to save power Allow this device to wake the computer หรือจะกดอีกตัวล่างเลยก็ได้นะ Only allow the magic packet to wake the computer จากนั้นก็กด OK แล้วก็ปิด Device Manager ไปเลย
กระบวนการทั้งหมดเนี้ยก็คือการตั้งค่าให้การ์ดแลนของเราเนี่ยสามารถรับคำสั่งเปิดคอมพิวเตอร์ได้จะรอช้าต่อไปเราจะไปเอาหมายเลขประจำตัวของการ์ดแลนหรือว่า MAC address ไปคลิกขวาที่รูป Network Computer ที่ขวาล่างเลือก Open Network and Internet Setting คลิกที่ Network and Sharing Center คลิกที่ Ethernetแล้วคลิกอีกทีที่ details มันจะขึ้นหน้าต่างรายละเอียดแบบนี้โชว์ขึ้นมาไปดูที่ physical address นี่แหละก็คือ mac address ของการ์ดแลนเราแล้วแม่งก็เสือกคลิกขวา copy ไม่ได้ซะด้วยต้องจดเอาไว้เองนะเสร็จแล้วก็ลองชัตดาวน์เครื่องไปก่อนส่วนเครื่อง mac ก็ไปที่ system preference แล้วก็เลือก energy saver แล้วไปติ๊กถูกที่ wake for network access นี่ละมั้งไม่แน่ใจนะส่วนวิธีดู mac address ก็ไปหาดูเอาเองนะใน youtube พอดีว่าลืมแคปมาสลับมาที่มินิ PC กันบ้างเปิด Windows Store ขึ้นมาเลยแล้วพิมพ์ค้นหาว่า Wake Online จะเจอหลายแอปให้เลือกแต่เราใช้แอปนี้อยู่มันจะเป็นสัญลักษณ์รูปสวิตช์กลมๆแดงๆจากนั้นก็ติดตั้งแล้วก็เปิดมันขึ้นมาพอดีเครื่องเราอ่ะมันตั้งเอาไว้แล้วนะขี้เกียจแอปทำเป็นลบแล้วตั้งค่าใหม่จะขอสาธิตด้วยการเพิ่มจำนวน PC ขึ้นมาอีกเครื่องเอาแล้วกันโดยการไปคลิกที่ Addมันจะขึ้นฟอร์มให้ตั้งชื่อ PC เครื่องหลักที่เราจะปลุกมันจะตั้งชื่ออะไรก็ได้ตามใจเลยจากนั้นก็เอา MAC address ที่จดเอาไว้เนี่ยเอามากรอกไปใส่ทุกอักขระระวังนะอย่าให้ผิดแม้แต่ตัวเดียวทุกตัวเลขตัวอักษรทุกเครื่องหมายใส่ลงไปให้ครบจากนั้นเลือกรูปที่ไอคอนสวยๆหน่อยนะเสร็จแล้วเรามาลุ้นไปพร้อมกันว่าจะเปิดติดหรือเปล่าดับเบิลคลิกเลยคือดีอ่ะส่วนถ้าคอมใครเปิดไม่ติดก็ไม่ต้องตกใจไปลองเปิดขึ้นใหม่ๆอีกทีแล้วก็สั่งชัตดาวน์แล้วก็ลองใช้มินิ PC สั่งปลุกมันขึ้นมาใหม่ถ้ามันไม่ติดจริงๆก็แสดงว่าการ์ดแลนของคุณเนี่ยไม่ซัพพอร์ตฟังก์ชัน Wake Online ทางแก้ก็คือไปซื้อการ์ดแลนมาใส่เพิ่มที่มาสเตอร์บอร์ดของคุณในสล็อต PCI Express แบบสั้นๆหรือยาวก็ได้ให้ดูสล็อตบนมาสเตอร์บอร์ดก่อนนะว่ามีช่องไหนเหลือว่างบ้างแนะนำให้ซื้อการ์ดแลนที่เป็น PCI Express แบบสั้นเพราะเคี้ยวสำหรับต่อนะมันเล็กมันสามารถใส่ลงไปในสล็อตแบบสั้นและแบบยาวได้เหมือนกันและที่สำคัญมากๆเลยดูให้ดีก่อนซื้อนะว่ามันจะต้องมีฟังก์ชัน Wake Online ด้วยระวังอย่าซื้อมาผิดล่ะและควรจะเป็นกิกะบิตที่รองรับความเร็วไม่ต่ำกว่า 1,000 เมกด้วยนะจะได้คุ้มค่าไม่ใช่เฉพาะมินิ PC เท่านั้นที่จะสั่งเปิดคอมได้มือถือก็สั่งเปิดได้เหมือนกันและเมื่อต่อ Wi-Fi ที่เราเตอร์เครื่องหลักในบ้านแล้วเปิด App Store แล้วค้นหาแอป Wake Online ดาวน์โหลดและติดตั้งเปิดแอปมันขึ้นมาแล้วตั้งค่าแล้วก็ลองกด Wake Up เห็นไหมล่ะติดอีกเหมือนกันอ้าวแล้วแบบนี้จะให้ซื้อมินิ PC มาให้เสียตังค์ทำไมวะในเมื่อมือถือก็สั่งเปิดได้เหมือนกันหลอกกันทำไมวะเนี่ยก็ใช่อยู่ที่มันเปิดได้เหมือนกันแต่เราต้องอยู่ในบริเวณบ้านและต่อ Wi-Fi ที่บ้านเท่านั้นไงคือถ้าออกไปแรดข้างนอกก็สั่งเปิดไม่ได้แล้วอ้าวแล้วจะทำยังไงถึงจะสั่งเปิดจากข้างนอกได้ล่ะอ่ะมาดูนี่ที่ PC เครื่องหลักและมินิ PC รวมถึงเครื่องอื่นๆทุกเครื่องที่เราอยากจะสั่งให้มันเปิดได้ให้ติดตั้งโปรแกรม Remote Desktopโปรแกรมที่มีชื่อเสียงที่สุดนั่นก็คือ TeamViewer วิธีติดตั้งก็คือพิมพ์ชื่อโปรแกรมใน Google แล้วค้นหาไปที่เว็บเจ้าของโปรแกรมแล้วดาวน์โหลดโปรแกรมให้ตรงกับระบบปฏิบัติการของเราเสร็จแล้วก็ติดตั้งเลยไปที่ข้างบนเลือก Basic Installation ข้างล่างก็เลือก Personal Non-Commercial Use แล้วก็กด Accept รอมาติดตั้งไปเรื่อยๆจนเสร็จคลิกอีตรงสัญลักษณ์รูปสมุดบัญชีใครยังไม่มีบัญชีของ TeamViewer ก็สมัครก่อนเลยโดยการคลิกที่ Sign Up มันจะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมาให้กรอกรายละเอียดชื่ออีเมล Password แล้วก็ทำไปเรื่อยๆจนเสร็จขออนุญาตเบอร์อีเมลและ ID นะเพื่อความปลอดภัยเมื่อสมัครสมาชิกเสร็จแล้วก็ Sign In เลยสำหรับเครื่องไหนที่เพิ่งใช้โปรแกรมนี้ครั้งแรกมันจะส่งเมลหาเราก่อนเพื่อให้เข้าไปยืนยันอุปกรณ์นี้เราก็เข้าไปแล้วก็เลือก Add to Trust Device แล้วก็กดเชื่อถือได้คลิกที่สัญลักษณ์ลูกศรติ๊กถูกที่ Start TeamViewer with Windows ให้เริ่มโปรแกรมนี้ขึ้นมาทุกครั้งเมื่อเปิดคอมแล้วคลิกที่ Assign to ชื่อของเราเพื่อให้โปรแกรมมัน Auto Sign In ทุกครั้งที่เปิดเครื่องแล้วคลิกที่ Grant Easy Access เพื่อให้รีโมทเข้ามาง่ายๆหน่อยไม่ต้องเรื่องมากและนี่แหละรายชื่อคอมทุกเครื่องที่เราติดตั้งโปรแกรมนี้แล้วได้ Sign In ไว้และกำลังออนไลน์อยู่ตอนนี้ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนในโลกใบนี้ก็สามารถสั่งเปิดคอมที่บ้านได้แล้วล่ะทดสอบจากเครื่องที่ทำงานที่โรงโปรแกรมไว้ Sign In ไว้เรียบร้อยแล้วและดับเบิลคลิกที่ชื่อ Mini PC เพื่อรีโมทเข้าไปที่เมนู View นี่เราสามารถปรับความคมชัดของหน้าจอและความละเอียดได้เปิดแอป Wake Online ขึ้นมาดับเบิลคลิกที่ชื่อคอมที่ต้องการสั่งเปิด
รอสักแป๊บนึงมันก็จะเปิดขึ้นมาแล้วมันก็แจ้งเตือนขึ้นมาและรายชื่อออนไลน์จะปรากฏเพิ่มขึ้นมาในนี้ดับเบิลคลิกเพื่อรีโมทเข้าไปได้ทันทีเราสามารถควบคุมคอมพิวเตอร์เครื่องที่บ้านเราได้ทุกอย่างเหมือนกับเรานั่งอยู่หน้าคอมเครื่องนั้นจริงๆจะสั่งอัปโหลดงานขึ้นคลาวด์ก็ทำได้ทันทีเมื่อได้สิ่งที่ต้องการแล้วก็สั่งปิดมันเลยไม่ต้องกลัวเปิดไม่ได้อีกตราบใดที่มินิพีซียังเปิดสแตนด์บายอยู่ตรงรายชื่อคอมพิวเตอร์ของเราถ้าเราไม่พอใจก็ไปที่สัญลักษณ์เฟืองเพื่อตั้งค่าได้เสมอเราไม่ควรเชื่อใจทีม Weaver โปรแกรมเดียวนะเพราะมันอาจจะแฮงไปได้เมื่อไหร่ก็ได้ถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันแบบนี้ขึ้นเราก็จะรีโมทเข้าไปไม่ได้ต้องรอกลับบ้านไปก่อนเพื่อแก้ไขทางที่ดีนะควรจะติดตั้งโปรแกรมรีโมทเดสก์ท็อปตัวอื่นเพื่อสำรองกรณีฉุกเฉินอีกสัก 1-2 โปรแกรมเราขอให้คุณลง Chrome Remote Desktop และ AnyDesk เพื่อ Spare ไว้ถ้าหากตัวใดตัวหนึ่งเดี้ยงไปก็ใช้อีกตัวแทนกันได้2โปรแกรมนี้ใช้งานและตั้งค่าไม่ยากมีความคล้ายคลึงกับ Team Weaver อย่างมากศึกษาวิธีใช้งานได้จาก YouTube เลยพูดในนี้เดี๋ยวจะยาวเกินไปยกตัวอย่างวิธีแก้ปัญหาเหตุการณ์สมมุติถ้าหากว่าทีม Weaver ของคุณเกิดการ crash ขึ้นมาทำให้รีโมทเข้าไปไม่ได้ให้คุณใช้ Chrome Remote Desktop หรือ AnyDesk เพื่อรีโมทเข้าไปแทนเพื่อแก้ปัญหาเมื่อรีโมทเข้าไปได้แล้วหาใช้งานแทนทีม Weaver ไปเลยไม่แต่คุณเนี่ยสั่ง restart คอมสัก1ครั้งแล้วรีโมทกลับไปใหม่ต่างหากล่ะเพราะนั่นแสดงให้เห็นว่าอาจจะไม่ใช่เฉพาะทีม Weaver ตัวเดียวก็ได้นะที่มีปัญหาอาจจะมีความผิดปกติอะไรบางอย่างเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการของคุณก็เป็นได้ไม่เพียงเฉพาะคอมพิวเตอร์เท่านั้นนะที่ใช้รีโมทเข้าไปได้มือถือก็ได้เหมือนกันเมื่อโหลดแอปทีม Weaver มาแล้วเราก็เปิดมันขึ้นมาแล้วก็ไซน์อินเข้าไปจะปรากฏรายชื่อคอมพิวเตอร์ที่คุณผูกไว้กับระบบทั้งออฟไลน์และออนไลน์จิ้มที่สัญลักษณ์ลูกศรเพื่อรีโมทเข้าไปในมินิ PC ที่บ้านจะเจอหน้าสอนการใช้งานระบบทัชแทนเมาส์ก่อนศึกษาและเข้าใจแล้วก็กด Continue ปรับจอให้เป็นแนวนอนได้นะเพื่อความสะดวกใช้นิ้วลากเคอร์เซอร์เหมือนลากเมาส์ได้เลยกดเปิดแอปและดับเบิลคลิกที่ชื่อ PC ที่ต้องการจะสั่งเปิดได้เลยจากนั้นลากเคอร์เซอร์ไปคลิกปิดที่ทีม Weaver ที่มุมขวาล่างรอสักแป๊บนึงรายชื่อคอมที่สั่งเปิดจะแสดงขึ้นมาจากนั้นคลิกรีโมทเข้าไปปรับจอมือถือเป็นแนวนอนถ้าไอคอนมันเล็กไปมองเห็นไม่ชัดก็ใช้2นิ้วของเราเนี่ยแหละขยายซูมเข้าไปได้ส่วนการคลิกค้างไว้ก็คือการคลิกขวาทดลองสั่งขยับเมาส์เปิดโปรแกรมหรือเปิดเว็บเบราว์เซอร์แล้วก็ไปที่คลาวด์อีกทั้งสามารถเรียกใช้คีย์บอร์ดเพื่อพิมพ์ได้ไม่ใช่เฉพาะทีม Weaver นะที่มีแอปChrome Remote Desktop และ AnyDesk ก็มีแอปเหมือนกันนะจ๊ะดาวน์โหลดมาใช้และตั้งค่าให้เสร็จสับท้ายนี้ถ้าใครต้องการที่จะขยายแลนที่บ้านเช่นตัวเราเตอร์หลักอยู่ที่ชั้นล่างแต่อยากจะเดินสายแลนขยายขึ้นไปที่ชั้นบนด้วยเรามีวิธีเลือกซื้อกิกะบิตสวิตช์มาฝากปัจจุบันนี้มันก็มีให้เลือกหลากหลายรุ่นหลากหลายยี่ห้อหลากหลายราคาถ้ามีคอมไม่ถึง10เครื่องก็แนะนำให้ใช้สวิตช์ 5-8 พอร์ตก็พอดูให้ดีๆซื้อทั้งทีควรเป็นแบบ 10/100/1000ไปเลยราคาก็ไม่ได้แพงมากแนะนำรุ่นนี้ใช้ดีแถมยังมีไฟบอกสถานะด้วยถ้าหากว่ามันโชว์ไฟสีเขียวแสดงว่าสัญญาณของเราปกติดีแต่ถ้าหากว่ามันเป็นไฟสีส้มแสดงว่าผิดปกติแล้วล่ะเช่นคอมอาจจะปิดอยู่หรือไม่ก็ความเร็วแลนของเราตกให้เช็คสปีดแล้วก็ปิดเปิดอุปกรณ์ใหม่วิธีเลือกใช้สายแลนด้วยมาตรฐานปัจจุบันเนี่ยขั้นต่ำก็ควรที่จะเป็นแคท6ขึ้นไปเลยเพื่อความเร็วระดับกิกะบิตเผื่อการส่งไฟล์ระหว่าง PC โดยหลายเครื่องหรือการสตรีมมิ่งขึ้นนอกสมาร์ททีวีจะได้ไหลลื่นไม่สะดุดรองรับไฟล์ 4K ได้สบายสบายการสั่งเปิดคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีนี้นะครับอาจจะไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดแต่ก็เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดที่หลายๆคนจะนำไปประยุกต์ใช้แล้วก็ทำได้จริงซึ่งก่อนหน้านี้ผมเองก็ได้ศึกษาแล้วก็ทดลองมาหลายวิธีแล้วเหมือนกันอย่างเช่น port forward ก็คือการเข้าไปตั้งค่าในเราเตอร์ให้สามารถสั่งปลุกคอมพิวเตอร์ได้โดยตรงแต่ก็ดูแล้วเราเตอร์แต่ละตัวแม่งก็มีวิธีการตั้งค่าที่แตกต่างกันแล้วก็ยุ่งยากมากๆเลยเปิดไม่ติดอีกวิธีก็คือการเข้าไปตั้งค่าในทีม Weaver ให้สามารถสั่งปลุกคอมพิวเตอร์ที่สลีปอยู่ลองแล้วก็ไม่ติดอีกเหมือนกันและอีกวิธีก็คือการเข้าไปตั้งค่าใน BIOS ให้คอมพิวเตอร์เปิดตามเวลาที่เราต้องการเพื่อหลายๆคนอาจจะมีวิธีที่ดีกว่านี้ก็ได้นะครับสามารถเข้ามาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความรู้กันได้เลยและท้ายนี้ก็อยากจะฝากบอกกับผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ทั้งหลายด้วยนะครับว่าจะเป็นพระคุณมากเลยถ้าหากว่าผลิตฟังก์ชันพิเศษนี่ก็คือการสั่งปลุกคอมพิวเตอร์ที่บ้าน
ผ่านโทรศัพท์มือถือหรือแอปพลิเคชันหรือวิธีอื่นๆใดๆก็แล้วแต่และอีกอย่างหนึ่งก็คือกับอีแค่การจะสั่งเปิดคอมพิวเตอร์ที่บ้านของเราเนี่ยทำไมมันถึงได้ยากเย็นนักจริงๆแล้วมันควรจะมีวิธีที่ง่ายกว่านี้ตั้งแต่20ปีที่แล้วแต่ว่าหวังว่าเอพิโซดนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับหลายๆคนนะครับสามารถเข้ามากด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้เลยแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีวันนี้ไม่พูดเยอะแล้วล่ะเจ็บคอ